มเข้าไปแชร์ก่อนสวัสดีครับมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแว้มาแว้มาแล้วโหมีไฟด้วยโหสี่เคสผมเจ็บมากแสบตามากสี่แก้วผมก็สวยเหมือนกันผมยังไม่หลุดจากธีมเรื่องแสงนะครับถึงจะพักแค่4ชั่วโมงก็เถอะสวัสดีครับมาสวัสดีครับทั้ง15คนดูนะครับผมกับพี่พิกนะครับมาอยู่กันที่ Perfect Car เหมือนกันครับในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับวันนี้มาทีมแบ็คนะเราทำคืนนะ Man in Black นะฮะผมภาษาอังกฤษก็เหรอภาษาอังกฤษก็ Man in Black เหรอใช่ฮะไม่รู้โอเคก็วันนี้โอ้มากันไวมากเลยลูกค้าโค้งสุดท้ายแล้วเพราะวันนี้วันที่26 26เข้าไปแล้วเป็นวันศุกร์ครับผมแล้วพรุ่งนี้จะเป็น27วันเสาร์28วันอาทิตย์โค้งสุดท้ายกับโปรโมชั่นนี้เพราะเดือนหน้าผมพูดตรงนี้เลยว่าไม่มีโปรตัวนี้แล้วนะครับกับจอง 4,000 ลดให้ 40,000 บาทใครอยากได้โปรรถส่วนตรงนี้ผมบอกเลยว่าคุณต้องรีบตัดสินใจดูไลฟ์สดในวันนี้ค่ำคืนนี้ใช่พรุ่งนี้มีเวลาเสาร์อาทิตย์มาเดินทางมาได้คือลูกค้าบางท่านจากที่ผมคุยมาครับคือตั้งงบดาวไว้แล้วออกรถไม่ค่อยอยากจะออกฟรีดาวกันนะลูกค้านะส่วนใหญ่นะไม่มีบางส่วนอยากออกฟรีดาวบ้างแต่บางส่วนก็บอกว่าอยากมีเงินดาวสักหน่อยให้ห้างหุ้นมันถูกลงมาหน่อยถูกต้องก็ตั้งงบดาวไว้ 20,000 30,000 40,000แล้วแต่ถ้าเกิดมาทันภายในเดือนนี้นะครับทักพี่พิกทักผมมาครับผมได้ไปเลยส่วนลด 40,000 บาทนะครับสูงสุดนะครับสำหรับโปรจอง 4,000 ลด 40,000 บาทนะครับได้แค่เดือนนี้เท่านั้นนะแล้วก็เดือนนี้เหลือเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นเองถูกต้องนะครับก็เดือนนี้มี30วันจองกันเข้ามาเลยจัดกันเข้ามาเลยหรือ walk in กันเข้ามาเลยบอกมาหาผมมาหาพี่พิกนะครับเดี๋ยวผมกับพี่พิกดูแลอย่างดีนะครับพี่บุญโชคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่รัตนาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่รัตนาพี่นารินทร์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นารินทร์ปักฮัลโหลสวัสดีครับเซลปักโอ้ปักชาบูเชนนะโอ้ฝากถึงแฟนเพจนะเพอร์เฟคคาร์เซลปักไปกินชาบูเชนไม่ชวนผมเลยเราติดไลฟ์เราติดไลฟ์ครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเมื่อวานบอสกับคุณปักขึ้นมาไลฟ์สดกันครับช่วงบ่ายเกี่ยวกับโตโยต้าแคมรี่แอคคงแอคคอร์ดบอกเลยว่าเก่งไซส์ใหญ่ติดจองกันละนาวนะแล้วไม่พอนะฟีดแบ็กดีนะผมจัดไฟแนนซ์อนุมัติแล้วด้วยอีกหนึ่งคันลูกค้ามาจองด้านหลังลูกค้ามาจองครับมาจองร้อนอีกถูกต้องเรียบร้อยครับของดีและถูกอย่างที่บอสบอกเลยเพราะว่าวันนี้บอสแคปหน้าจอที่ว่าหาซื้อรถมาให้ดูช่องทางที่เราซื้อรถเข้ามาลดราคาฟอร์จูเนอร์เนาะปี17หรือ18ใช่ครับล้านกว่าบาทอันนี้คือราคาซื้อเข้าไม่ไหวบอสบอกไม่ไหวซื้อไม่ได้ราคามันแรงมากใช่ครับเพราะช่วงนั้นนะใครที่หารถอยู่ช่วงนี้รถที่เรามีอยู่หน้าร้านแล้วผมบอกว่าราคาพิเศษจริงๆถูกต้องเป็นราคาที่เรียกว่าก่อนที่มันจะเป็นหน้าขายแล้วกันใช่ครับในศัพท์ในเซลของผมก็จะรู้กันว่าช่วงเดือนธันวาหรือเดือนพฤศจิกาเนี่ยคนจะหารถกันค่อนข้างเยอะเหมือนเป็นประเพณีของคนไทยอ่ะกลับบ้านปีใหม่ต้องออกรถใหม่นะครับแต่ออกรถใหม่คำว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยคุณพี่ต้องมีเตรียมดาวนะใช่ 25-30% ถูกต้องครับต้องมีอย่างน้อย 150,000 อย่างต่ำครับผมแต่ถ้ามาออกกับ Perfect Car ก็ถือเงินมา 4,000 บาทเอาส่วนลดไปอีก 40,000 เนี่ย 40,000 เอาไปดาวไม่ต้องใช้เงินก้อนครับเก็บเงินไว้ครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าทุกบาททุกสตางค์มีค่าแล้วกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนใช่ครับนะครับเซฟเงินไว้ในกระเป๋าดีกว่าใครมีความจำเป็นอยากได้รถใช้เนี่ย อยากประหยัดเงินเข้ามาหาเราถ้าจะเข้าไม่ได้เก็บอีกต่างหากนะครับถ้าดำเนินการแค่100บาทเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้ว60กว่าท่านครับผมฝากหน่อยฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจพวกเราและกดแชร์เพื่อกระจายครับโปรโมชั่นดีๆและรถสวยรถคุณภาพเกรด A แบบ Perfect Car ไปด้วยครับและยังไม่พอนะคุณวินสวัสดีครับพี่สสิรพรสิรพลหรือพรขออนุญาตครับพี่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ผมแบบเห็นจ้องๆอ่านไม่ออกก็เลยไม่ออกเสียงขออนุญาตครับพี่อ่านยังไงพิมพ์ไม้วินหน่อยเป็นภาษาไทยกันพี่ก็ตายป่าสวัสดีครับติดตามอยู่ครับโอ้ยพี่ก็ตายป่ามาหลายไลฟ์แล้วครับพี่วันที่ดูรถอะไรนะจําไม่ได้แจ๊ดโอ้ยยังอยู่ไม่ทันแล้วนี่แจ๊ดขาวดูในไลฟ์ผมด้วยโอ้ยยังอยู่เนี่ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันรถเรามาไวไปไวจริงเซลเจี๊ยบเล่นสว่านเจี๊ยบเลยปล่อยไปแล้วนะครับไวมากเพราะฉะนั้นบอกย้ำอีกรอบอย่าตัดสินใจช้ารถเรามีการรับประกันหลังการขายทุกคันนะครับใช่ฮะมีสคบคุ้มครองรองรับเลขไม่แท้ตัวรถไม่มีตัดต่อครับผมไม่มีชนหนัก
แค่นี้เลยใช่ครับง่ายๆพี่อเนกถามว่าเสื้อน้องวินทีมฟุตบอลเพอร์เฟกต์เหรอครับใช่ครับที่เห็นอยู่โลโก้นะครับธนาคารต่างๆครับไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะสปอนเซอร์ครับออกตังเองหมดครับกินอย่างนั้นนะฮะโอเคแต่เป็นแต่เป็นไฟแนนซ์ที่น่ารักนะเป็นไฟแนนซ์ที่น่ารักแล้วดูแลเราอย่างดีแล้วก็เงื่อนไขดีนี่นะสกินมาเนี่ยเนี่ยระหว่างเนี่ยคุณเนี่ยเอาไปอนุมัติออกทันทีเลยไหมโอ้โหมาเลยรัวๆเลยนะฮะขออนุญาตดูหน่อยขออนุญาตดูเลยอ๋อมีของเราไหมใช่ไหมโอ้โหอาร์ติสออกอีกหนึ่งคันรีโวไปอีกหนึ่งคันครับครับผมโอ้โหออกกันรัวๆเลยคุณมารีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หารถรุ่นไหนอยู่นะครับดูรถรุ่นไหนอยู่ก็ทักทายเข้ามาได้นะครับถ้ามีเดี๋ยวผมพาไปดูรถนะแล้วก็สำหรับรถที่หาอยู่แล้วยังไม่มีนะก็เหมือนเดิมเราพูดกันทุกไลฟ์เลยเพราะว่าของเราทำได้จริงนะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาจากไฟแนนซ์มาพรีออเดอร์ไว้เหมือนกันเป็นอินโนวาปี78นะครับของลูกค้าวินเองก็เดี๋ยวรีบหารถให้เลยถ้าไฟแนนซ์ผ่านนะครับครับผมพี่สราวุธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับดูรถรุ่นไหนหารถรุ่นไหนก็พิมพ์มาเลยพิมพ์มาได้เลยนะคอมเมนต์มาเลยใช่ครับแต่ถ้ายังไม่มีใครเสนอรถที่อยากดูเราจะพาไปดูแคมรี่ราคาพิเศษใช่ครับราคาที่เรียกว่ามันจะไม่ใช่ราคาส่งก่อนส่งท้ายปีนะพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากเนี่ยหลังจากรอบนี้เราแพงแล้วไม่รู้จะได้ราคานี้มาไหมนะพี่กฤษดาบอกว่าวีออสกำลังดูอยู่ครับวันจันทร์ไปดูรถวันจันทร์นัดเซลล์ท่านไหนไว้ครับพี่กฤษดาพี่เดียลูกค้าผมเองแน่เลยชัวร์เลยแล้วก็พี่มารีบอกวันนี้ไปเอารถมาแล้วค่ะเอ้าพี่มารีไปเอารถกับเซลล์ท่านไหนมายินดีด้วยครับคุณพี่พี่ธนวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มากันหลายท่านครับอย่าลืมแชร์กันให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับพี่พิกด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปดูแคมรี่เนาะไปดูเรียกว่าราคาเนี่ยถูกกว่าอีโคคาร์ป้ายแดงเนาะถูกต้องได้แคมรี่ไปใช้ใช่ครับได้แคมรี่ไปใช้คันนี้ผมปล่อยวันอาทิตย์หรือลูกค้ามารับรถแล้วอ๋ออันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมีจองซ้อนอีกแล้วข้างตากล้องเราด้วยข้างตากล้องเอาอีกเหรอไปอีกคุณชงจองอีกผมบอกแล้วตรงนี้คือว่าไลฟ์เดียวสะเทือนเลยสะเทือนเลยสะเทือนเลยนะบอกให้ดูเลยไวๆหน่อยเนาะสองอันนี้ไม่ว่างนะมีเด็กครัวนะเอาตรงนี้ไปไหนคันหนึ่งไปอีกแล้วปล่อยแล้วไงอ๋อไม่ใช่ขยับออกไปเปล่าขยับออกไม่มีไม่มีที่นี่เมื่อกลางวันผมพาดูแล้วด้านหลังครับเรียงกันเป็นตับเลยรอปล่อยทั้งนั้นครับผมเดี๋ยวเดินไปดูก็ได้ฝากถึงพี่บุญพี่แอนพี่บุญเอาคุณวินว่าเลยพี่แอนอยากดูซิตี้เดี๋ยวจัดให้ครับซิตี้ผมมีหลายคันเลยหรือถ้าอยากดูภาพทุกมุมแบบชัดๆแบบมีแสงครับตากล้องผมฝีมือดีนะครับแล้วก็ช่างภาพผมฝีมือดีมากนะครับถ่ายรูปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีสต็อกออนไลน์ให้ดูนะครับพี่แอนนะครับทักอินบ็อกซ์เข้าไปเลยบอกอยากดูซิตี้นะครับดูไลฟ์พี่พิกกับวินมา บอกแค่นี้เลยแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะพี่ถ้าแชร์เนี่ยพี่มาดูรถมาซื้อรถที่ผมนะครับมีบัตรน้ำมันให้1,000 บาทนะครับพี่สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่แชร์และแคปจอไว้ครับแชร์และแคปจอนะวันเข้ามาเอาหลักฐานมาให้ดูว่าต้องให้ดูแต่วันแรกนะครับแชร์จริงวันสุดท้ายไม่ให้นะน่าใช่ไม่ใช่จองแล้วมาดูทีหลังไม่ได้ขออนุญาตนะขอสงวนสิทธิ์นะครับโอเคแคมรี่แอคคอร์ดพรุ่งนี้เหลือคันไหนให้ดูบ้างคะโอ้โหยังมีอยู่ครับสัตว์สีพรรถมีเป็น10คันเลยนี่เลยมาเลยคุณวินเอาคันไหนดิ3984คันนี้รู้สึกจะเป็นเครื่อง 2,000 ตัว G ใช่ครับหน้าตาแบบนี้เลยคันนี้ราคาเรียกว่าสบายกระเป๋านะครับราคาเพียงแค่ 587,000 บาทแต่ทำไมถูกที่สุดถูกกว่าเพราะอะไรราคาเนี่ยอันนี้เรียกว่าตั้งกันตามเหตุและผลครับผมครับคันนี้ถูกเพราะอะไร 584,000 บาท587,000 บาทก่อนส่วนลดนะครับราคาคันนี้ถูกเพราะว่ารถเนี่ยมีตำหนินิดนึงคือด้านท้ายเนี่ยมีรอยโดนมานะครับแล้วก็เล็กมาเยอะนะครับราคาหลังส่วนลดแล้วเหลือเพียงแค่ 547,000 บาท 547,000 บาทครับฟังไม่ผิดได้แคมรี่ไปขับนะครับได้แคมรี่ไปขับแล้วก็เนี่ยร่องรอยฝากระโปรงตรงเนี้ยมีรอยสะเก็ดหินบ้างแต่ตรงเนี้ยเราไม่ปล่อยไว้นะเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ครับเดี๋ยวจัดการของเก่ามีแต้มมานะครับมีแต้มมาเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวทำสีให้ใหม่เลยนะครับฝากระโปรงให้กริปเลยนะครับใช่แล้วก็มีพี่วิชากรหรือเปล่าครับหรือว่าแจ๊ดค่ะแล้วก็มีพี่ณัฐพลบอกอยากดู Civic ได้ครับ Civic พี่เชิดชีบอกว่าอยากดูคุณใดมี H1 อยู่นะคันนึงรถปี13นะครับผม13หรือ14นะผมไม่แน่ใจสีดำนะครับผมครับเข้ามาสอบถามมาได้ราคาน่ารักด้วย 700,000 กว่าบาทแค่นั้นเองใช่ครับผมแล้วก็นี่ถัดมาคันนี้ว่างอยู่แน่นอนเพราะว่าสีเนี่ยเขาโดดเด่น
โดดเด่นมากๆเพราะว่าสังเกตดูรถที่ร้านนะครับขาวดำบอลนี่เลยแนะนำให้พี่มิกกี้หน่อยพี่มิกกี้ถามมาดีเลยแคมรี่ 2.5G มีไหมคะนี่ครับเป็นไฮบริดครับพี่ก็ 2.5 ไงไฮบริดก็ถือว่า G เหมือนกันโอเคออปชันไม่แพ้กันแต่ออปชันนี้เรียกว่าไม่ต่างกันนะครับผมเผอไฮบริดจะออปชันเยอะกว่าเสียด้วยซ้ำนะครับสีสวยมากคันนี้ครับเป็นสีน้ำตาลเหลือบมุกนะใช่ครับน้ำตาลมุกแหละมุกแล้วปีแล้วครับพี่คันนี้นะครับราคาเพียงแค่ 607,000 บาทเท่านั้นเอง 607,000 บาทไฮบริดนะแคมรี่ไฮบริดครับพี่ปีนะปี2016ครับผมปี2016นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่เป็นเกียร์ถุงก่อนเกียร์ถุงใช่ครับปี2016ราคาเพียงแค่ 607,000 บาทก่อนส่วนลดท็อปอัพนะครับส่วนลดที่ว่าก็คือโค้งสุดท้ายตามแคปชั่นเลยถูกต้องครับของเดือนนี้ครับโปรจอง 4,000 มีส่วนลดให้ 40,000 นะครับก็ตามนั้นเลยครับโค้งสุดท้ายแล้วสวยจริงสวยจริงแล้วมันไม่เกินผมรู้สึกไม่เกินแล้วสีมันดูมีราคามีราสีมีระดับใช่ครับเรียกว่าต้องเหมาะสมกับอันนี้เหมือนรถเลือกเจ้าของนะเหมาะสมกับพี่มิกกี้ไหมไม่รู้พี่มิกกี้ชอบหรือเปล่าหรือว่าชอบสีแบบคลาสสิกคลาสสิกครับผมขาวดำดำไม่มีมีขาวให้ดำหมดแล้วเหรอดำไม่หมดแล้วมั้งพี่ทำหมดแล้วหมดแล้วโอ้หมดแล้วหมดแล้วไวเหลือเกินนี่กระต่ายป่ายังตามแก๊สอยู่นะยังเหลือยังเหลือปี19อยู่พี่กระต่ายป่าไม่รู้ชอบไหมมันเป็นสีบรอนนะครับสีบรอนปี19รุ่นย่อยคือ 1.5 ตัว V เลขไมล์เพียงแค่ 33,000 กิโลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาเนี่ยก่อนส่วนลดอยู่ที่จำ 537,000 บาทเท่านั้นเองพี่เล่นมุกไหมพี่เอนกแล้วกันพี่เอนกพี่เอ็นไอ้พี่เอเนกชื่นใจชื่นว่าสวัสดีครับพรุ่งนี้จะเข้ามาดู Vios ครับเอ้าดูกับใครครับพี่ดูกับเซลท่านไหนไว้บอกกันหน่อยถ้ายังไม่นัดใครมาเนี่ยพี่พิกดูแลดีครับฟิลพี่น้องฟิลญาติแนะนำรถคือมีตรงไหนบอกเขาไปเลยพูดตรงๆพี่มิกกี้ถามครับพี่สีแก่หรือเปล่าไม่นะมันก็อยู่ที่มุมมองคนครับพี่รู้สึกผมเนี่ยคือมันเป็นสีที่มันไม่มีบนท้องถนนมันไม่แก่นะถามว่าแล้ววัดจากอะไรดีกว่าอยู่ที่มุมมองครับผมมองว่าถ้าเกิดถูกใจถ้าเกิดชอบถ้าเกิดไหวมันก็ผมว่าไม่แก่นะใช่ครับถ้าฟังเขาพูดหรือไปนี่มาหรือความรู้สึกตัวเองถ้าพี่รู้สึกอย่างนั้นใช่มันไม่เหมาะกับพี่แล้วไปดูสีอื่นใช่แต่ถ้าถามผมรถมันก็คือรถแล้วเราซื้อเราใช้เราพอใจเราจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้เองดีกว่าใครก็พูดอะไรก็ฟังไม่ได้ใช่ใช่ครับแต่ถ้ามันมาจากความรู้สึกพี่โอเคอันนี้ผมรับฟังครับไปดูสีอื่นสีนี้ไม่ต้องดูเรามีแต่ถ้ามาที่ร้านแล้วก็แวะมาดูเขาหน่อยใช่ครับดูตัวจริงอาจจะรู้แล้วผมเชื่อว่าราคาเนี่ยน่ารักจริงแคมรี่ไฮบริดราคาหกแสนส่วนลดพันอ่ะพี่ห้าส่วนลดไปเลยห้าแสนหกหมั่นเขี้ยวหมั่นเขี้ยวเลยหมั่นเขี้ยวเลยครับนี่ครับมาคันนี้บ้างพี่ก็บอกมาดูกับน้องแอมคนสวยไว้พี่อ๋อน้องแอมคนสวยครับเอาแวนซ่ามายังครับพี่คิตตี้เอาแวนซ่ามีเอาแวนซ่าจะปล่อยอยู่แล้วนะจะปล่อยอยู่แล้วโอเคคันนี้อีกคันนึงสำหรับใครที่บอกว่าไม่ชอบเครื่องยนต์2ระบบไม่ชอบเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับมานี่เลยเครื่องยนต์2000นะครับเป็นตัว G นะคันนี้เป็น 2000G นะครับเดี๋ยวดูทะเบียนนิดนึงทะเบียนนิดนึง7064คันนี้ราคา 677,000 บาทก่อนส่วนลดท็อปอัพของเดือนนี้นะฮะถ้าหากส่วนลดไปแล้วคันนี้จะเหลือราคาเป็นแค่ 637,000 บาทผ่อนสบายๆครับคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 10,000ต้นไม่ใช่13,000นะ10,000 ต้นเราขออนุญาตแวะแซวน้องวินนิดนึงนะครับผมทำไมน้องวินถึงต้องบอกขอดูทะเบียนนิดนึงเพราะคุณพี่ดูครับแคมรี่เราครับสีบอลเงินเนี่ยมันจอดเรียงกันขนาดนี้ถ้าไม่ดูทะเบียนนี่ผมบอกเลยว่าไม่รู้จริงว่ามันคือคันไหนจำจากรูปลักษณ์ไม่ได้จริงใช่ครับแล้วพูดมาเนี่ยผมจำได้ว่า2คันนั้นเนี่ยอาจติดจองแล้วแต่คันอื่นไม่รู้แล้วนะฮะก็ฮัลโหลดิใครที่กำลังหาอยู่ผมแนะนำลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายโปรเดือนนี้โปรแรงจริงนะครับนอกจากลูกค้าจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง 40,000 บาทแล้วอันดับแรกนะครับก็ยังจะมีในส่วนของโปรฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะที่อื่นเก็บ 15,000 ของผมไม่เก็บนะแค่ร้อยเดียวจบเลยนะครับจบเลยจริงๆนะครับคุณแอดมินโทรมาบอกว่าอย่าลืมโฟกัสคอมเมนต์ลูกค้าด้วยนะครับโอเคทีนี้ฝากอ่านหน่อยผมอ่านอยู่พี่อ่านอยู่อ่า
ขออนุญาตนะครับขออภัยจริงผมต้องดูสต็อกครับจำราคาเมื่อวานรถเยอะจริงบอสเรายังถือกระดาษเป็นแผ่นเลยจำได้ยังไงรถหน้าเดียวกันหมดเลยครับใช่เพราะเราอยากให้ราคาพิเศษด้วยเพราะมีการหักส่วนลดลงไปใช่พูดให้จบพูดให้ครบเพราะเราคุยกันแบบเปิดใจคุยให้เคลียร์ใช่เช่นคันนี้มีโดนท้ายมันนิดหน่อยใช่ครับราคาพิเศษรับได้ผมว่าโอเคมากใช่เพราะมันราคาถูกกว่ารถอีโก้คาร์ป้ายแดงเลยห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทแล้วรถทุกคันนะครับทุกคันเลยอยากดูรีพอร์ตอยากดูว่ารถทำอะไรมาบ้างเปลี่ยนอะไรมาบ้างเซอร์วิสถึงไหมเช็คได้ทุกคันครับกล้าท้าเช็คได้ทุกคันนะครับแล้วก็เป็นความจริงอย่างที่พูดด้วยนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถส่วนใหญ่เป็นรถผู้บริหารใช้เนาะครับก็ดูแลกันถึงแน่นอนเพราะว่าสามปีสี่ปีก็ปลดออกถูกต้องเพราะว่าบริษัทให้เช่าเนี่ยก็ต้องดูแลครับเลยใช่บังคับให้เข้าศูนย์เป็นทันทีเลยครับผมสังเกตจากยางเลยดูไม่ยากดูรถที่ว่าดูแลดีไม่ดีสังเกตจากยางเลยยางถามว่า 3-4 ปีวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะแต่เขาเปลี่ยนแค่นั้นเองเขาเปลี่ยนครับใช่ยางส่วนใหญ่เป็นยาง18 19 20ยางใหม่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็รถพร้อมใช้งานทุกคนเอางี้ทุกคันทุกคนเฉยทุกคันนะครับจริงๆนะครับพี่หนุ่มเกษตรบอกสนใจ Fortuner ปี16ขึ้นไปครับปี16ต้องเป็นหน้าใหม่แล้ว Fortuner ตอนนี้เราคันสุดท้ายแล้วใช่มั้ยคันสุดท้ายแต่ก็เหมือนมีคนจับไฟแนนซ์อีกใช่ Fortuner นี่ผมบอกเลยว่าเกลี้ยงเป็นเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงครับได้รับผลตอบรับมากตอบรับดีมากถูกต้องฮะก่อนหน้านี้จอดกันแบบว่าเรียงรายนะครับแต่ตอนนี้นี่กลายเป็นรถเก่งสายใหญ่แล้วแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับสามารถพรีออเดอร์ได้ครับพี่มาคุยกันอยากดูราคาประมาณไหนอยากได้ราคาแบบไหนแล้วก็ไมล์เท่าไหร่ปีอะไรสีอะไรมาคุยกันนะครับฝากเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับบอกดูไลฟ์สดพี่พิกกับวินมานะครับเดี๋ยวมีสิทธิพิเศษให้นะครับเดี๋ยววินกับพี่พิกเนี่ยหารถให้ตามสเปคได้แน่นอนนะครับผมเงื่อนไขง่ายๆเพื่อถามว่าสีขาวบอกชาโมไปหรอแคมป์นี้นี่จอดอยู่นี่นี่มาขยับเรื่อยๆขยับเรื่อยๆแต่เอาแก๊สก่อนไม่มีมี19มี19เลยเป็น GK ตัวนี้น่าเก็บนะเพราะว่าน่าใช้ด้วยใช่มันเลิกผลิตตรงปีนี้พอดีแต่เหมือนจะมีสีพิเศษออกมาสีพิเศษออกมา500คันใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมุติหาแจ๊สปี13แล้วมีรถปี13ที่คล้ายๆแจ๊สอยู่คือมาสนิสสันมัชอ่ะแล้วเข้ามา3คันรถบ้านลูกค้าเอามาเทิร์นเองใช่ครับถ้าใครชอบฟิลนี้อยากดูก่อนใครเพราะว่ารถยังไม่มีไปลงที่ไหนแน่นอนนะครับพอรถเพิ่งได้เข้ามาเมื่อมันลื่นเองนะเมื่อวัน2วันที่แล้วเองนะครับยังไม่เคยลงขายที่ไหนแน่นอนนะครับลองเข้ามาดูก่อนได้สิทธิ์ก่อนจองก่อนจับก่อนขาวชาโมคันนี้2836 2836นะครับคันนี้เป็น Camry นะครับปี2017นะครับโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นหน้าคล้าย Lexus นะใช่เพราะว่าอะไรทำไมผมถึงดูเพราะผมดูไลฟ์สดครั้งที่แล้วมาโอเคนะครับคันนี้ก็พิเศษกว่าเดิมก็คือบอกเปลี่ยนมาแล้วนะครับบอกเขาเรียกว่าเป็นสีอะไรนะชาโมบอกชาโมบอกเนี่ยให้ลมเหมือนรถยุโรปนะใช่เกียร์ถุงแอปพูฟแล้วตอนนี้กลางวันเราเข้าไปดูรถเลยนะใช่กลางวันที่พาดูเจาะข้างในเลยแล้วคันนี้นะครับเลขไมล์เพียงแค่150,000 โลเท่านั้นเองนะครับราคาก็น่ารักราคาน่ารักอีกแล้วน่ารักทุกคันเลยวินนะครับราคาเป็นแค่787,000 บาทนะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับรุ่นไฮบริดเนนะครับตัวนี้มีเนด้วยนะครับพี่ได้หมดบอกว่า Vios มีไหมครับ Vios มีเพียบครับพี่ดู Vios ไปครับเราไปดูรถเล็กกันบ้างมั้ยปะเดี๋ยวเรามันเป็น in the back อยู่แล้วนี่ไปที่เพื่อนๆกันดีกว่าปะมาครับวันนี้นะครับนี่ Accord นะครับสำหรับใครหาอยู่นะใครไม่ชอบใครชอบแบรนด์สาย H นี่เลยมีตั้งแต่ไฮบริดยันน้ำมันเครื่อง 2,000 ยัน 2,400 นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดู Vios กันคันนี้คันนี้แจ๊สใครอ่ะคันนี้อ๋อลูกค้ามาเทิร์นเออนี่ไงพี่กระต่ายป่าเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะคันนี้เป็นรถ Perfect Car นะรถ Perfect ซื้อที่เราเป็นป้ายรุ่นเก่านะพี่เนี่ย Perfect Car ตัวเนี้ยเนี่ยที่มีเบอร์โทรเนี่ยใช่ผมมั่นใจว่าใช้มาเยอะลูกค้าใส่อยู่ในลาซานครับแล้วก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยอยู่ในลาซานใช้รถไม่น่าเยอะใช้รถถือว่าใช้รถน้อยอ่ะรถไม่ช้ำแน่นอนนะครับแล้วก็เอากลับมาเทิร์นเราวันนี้มาออก Fortuner 2004ปี2018ไปพี่กระต่ายป่าผมว่าจังหวะนี้ต้องทิ้งเบอร์ไว้แล้วล่ะเดี๋ยวพี่พิกโทรไป
พี่มีกระต่ายป่าเขาคุยกับเซลปาร์คไว้อ๋อโอเคใช่ป่ะติดต่อพี่ปาร์คไปแล้วโอเคนี่เลยจะไม่ผิดเหมือนคุยกับเซลปาร์คไว้พี่กระต่ายป่าครั้งนี้เพิ่งได้เข้ามาเรียกว่าสดสดร้อนร้อนของแท้นะครับดูจากค่าฝุ่นยังอยู่เลยนะครับรถยังไม่ล้างใช่ใช่ใช่แล้วก็รถสวยครับไม่มีโดนไม่มีชนแน่นอนแต่ราคายังไม่มาใช่ไหมคุณวินหกราคายังไม่มาราคาต้องรอบอสเรารบกวนบอสถ้าดูอยู่เสนอราคาหน่อยครับเผื่อพี่กระต่ายป่าตัดสินใจจบจองได้เลยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมนะครับวันนี้ซีวิกถามว่ามีซีวิกไหมตอนนี้ซีวิกมีในส่วนของสีขาวติดจองรอปล่อยแล้วก็นี่มีสีบรอนซ์อีกคันนึงนะครับยังยังพี่ยังผมยังไม่ผ่านของคุณวินัยอ๋อแต่ผลจะเป็นได้ดูได้ดูได้มาดูดูได้ครับมาคันนี้นะครับเป็นปี2017นะครับลูกค้าหาซีวิกเยอะนะช่วงนี้ใช่ครับคันนี้เป็น2017นะครับเครื่องยนต์ 1.8 นะครับ 1.8 รุ่นย่อยเป็น EL นะครับตัวท็อปสุดของรถที่ไม่มีเทอร์โบในรุ่นของ Civic ท็อป 1,800 อ่ะร้อแม็กทูโทนอ่ะเห็นด้านนอกก็รู้ครับผมโอ้โหแล้วมันคุ้มค่าแล้วกล่อเหลาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมระบบเกียร์ CVT หุ่มพลัง VTEC คันนี้เลขไมล์จะเยอะหน่อยแต่ราคาก็ตามเลขใหม่ตามสภาพตามการใช้งานถูกต้องอ่ะแต่รถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือกอไม้เพราะว่าอะไรผมมาดูแลคันนี้นะครับเพราะว่าผมมาดูแล้วก็ดูรอบคันแล้วนะครับรถสวยเดิมนะครับก็มีไปเก็บสีมาบ้างมีถ้าจำไม่ผิดมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้ที่เก็บมาแล้วก็ไฟเลี้ยวฝั่งนั้นครับแค่นี้ผมพาลูกค้าไปดูที่อู่สีเลยทีเดียวคันนี้นะครับพาลูกค้าไปดูที่อู่สีมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็เก็บสีธรรมดาทั่วไปธรรมดาครับพี่เพราะว่ารถใช้เนี่ยผมขับรถผมยังเป็นรอยสะเก็ดทงสะเก็ดหินแล้วมีประกันเนี่ยเราก็เคลมเก็บสีกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้เราไม่อยากผลักภาระไปให้ลูกค้าก็ทำให้ก่อนเสียถ้าลูกค้าเข้ามาดูวันที่แบบเสียแล้วโอ้โหเรียบร้อยถ้าวันนี้ลูกค้าเข้ามาดูแล้วบางคันรถมันมีร่องมีรอยอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่ถึงคิวที่ไปทำคันนั้นแต่ว่าเราเก็บงานให้ลูกค้าแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเรื่องรอยเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเรามาดูโครงสร้างหลักกันดีกว่านะครับมาคุยกันด้วยตัวแชสซีดีกว่าถูกต้องอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าเปลี่ยนข้าวมันเปลี่ยนได้หมดต้องมาดูว่าแล้วบอกว่าเฮ้ยรถน้องมีทำสีมาบอกโอ้พี่รถมันก็ต้องมีเก็บสีบ้างเพราะว่าเราเป็นรถมือสองใช่ครับแต่เก็บตรงไหนเราบอกลูกค้าเก็บตรงนั้นใช่แต่ว่าไม่ได้มีการชนเข้าไปถึงข้างในไม่ได้มีการแกะออกมาถูกต้องผมว่าโอเคนะรับได้แล้วราคามือสองของเราราคาถูกมากจริงใช่ฮะโอ้ต้องวินลองใช้ตาไปทางโน้นดิดีแม็กเหรอครับพี่ทะลุดีแม็กไปไม่ได้ไปดู Vios เนี่ยเราเขวแล้วกล้องยิ้มใหญ่เลยว่ะคันนี้ราคาหักส่วนลดแล้ว 617,000 บาทมาสนใจ Camry ปี2015ขึ้นไปพี่นโมพุทโธครับผมบอกเลยว่าของเรามีปี16 17ตอนนี้ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 587,000 บาทอ่าฮะถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวให้แอดมินส่งแคตตาล็อกออนไลน์ให้ดู Camry มีเยอะมากพอสมควรตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเอาติดนะครับคันที่พี่ผมบอกว่าแหว่งเนี่ยมาจอดช่องรอปล่อยแล้วตายรอถ้าจอดตรงนี้น่าจะพรุ่งนี้ไม่เกินพรุ่งนี้เนี่ยมากเนี่ยรอปล่อยทั้งนั้นเลยครับรถรอปล่อยทั้งนั้นครับผมมีคันนี้แหละที่มาบ้วนเมียจอดอยู่เขาก็คือ Honda Jazz Honda Jazz ใช่คุณเพียงยนต์เปล่าไม่น้อยนะไม่น้อยไม่30,000 33,000 นะครับแล้วก็รถก็ที่เรียกว่าน่าใช้งานนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวคอนด้านะครับแล้วก็เป็นได้ครับได้เป็นรถอเนกประสงค์กันนะพี่ใช่ครับเก็บของวางของได้เรียกว่ากว้างขวางนะเพราะเบาะมันแบ่งเป็น60 40ได้ครับแล้วก็เรียบเสมอกันหมดใช่ประตูท้ายเป็นบานใหญ่ยกง่ายขนของสบายเลยแล้วสีนี้คือสีที่เขาเนาะต้องน้ำแล้วน้ำต้องเข้าแล้วครับโอเคพี่มิกเราก็ยังไม่ถึง Vios กันสักทีครับพี่ไม่ดิโอ้โห Vios จะถึงแล้วน่าถึงแล้วนะ Vios ผมอยากเปิดรูปให้ดูมากเลยทำไมครับพี่ Vios ที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดอ่ะไม่ได้ยังไม่ได้ขนมาที่โชว์รูมเรานะเรียกว่ามีสต็อกแล้วกันมาดูหน้าโชว์รูมอาจจะแบบโหแล้วบอกมีเยอะมีแค่นี้เหรอนี่เรามีที่จอดอีกที่เรามีที่เก็บอีกที่ครับหน้า16 17ตอนนี้มีเพียบนะครับเดี๋ยวผมอวดรูปก่อนแป๊บนึงผมหาก่อนโอเคมานี่เลยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรถเก๋งไซส์เล็กนะครับแล้วก็รถกระบะด้านนู้นเลยจะเป็นรถตู้นะครับแล้วก็นี่ใครสาวกมิตซูหาสเปซวากอนอยู่รถอเนกประสงค์รถครอบครัวนะครับ7ที่นั่งใช่ไหมพี่คันนี้ใช่ครับ7ที่นั่งนะครับคันนี้เลขไมค์วันนี้ผมขับอยู่วันนี้คันนี้น่าจะประมาณ 200,000 ต้นๆนะครับเลขไมค์เป็นแค่ 200,000 ต้นๆราคา
รอสักครู่เดียวนะครับใครสนใจคันนี้ก็เนี่ยได้ดูก่อนได้เห็นก่อนครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับราคาสมเหตุสมผลแน่นอนนี่ผมให้ดูครับนี่รูป Vios ที่เข้าใหม่ดูดิอันนี้ที่จอดที่จอดอยู่คือ Vios ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดครับสีขาวสีบอลสีเทาเข้มอยู่นี่หมดเลยปี2016 2017เนี่ยใช่ครับมีเพียบนะครับพี่แล้วก็ผ่อนประมาณเริ่มต้นประมาณ 5-6,000 บาทสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีใช่ครับถ้าเกิดไม่มีเครดิตอาจกระเถิบไปหน่อยนึงอาจจะ 6-7,000 บาทประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็รถนั้นเนี่ยเลขไมล์เริ่มต้นที่ประมาณ 50,000 ถูกต้องเนี่ยเลขกล้องบอกเลขไมล์เริ่มต้นที่ประมาณ 50,000 ใช่แต่เพราะตะกล้องก็ไปเอารถเหมือนกันเนี่ยอ๋อใช่ครับบุคลากรไม่พอทันทีอ่ะเพราะว่าเพอร์เฟคเวลาเราโปรโมททีนึงอ่ะลูกค้าตอบรับดีครับทำให้เวลาเราซื้อเข้าก็ต้องซื้อจำนวนเยอะซื้อเยอะใช่ครับผมแล้วพอซื้อเยอะเราก็ได้ต้นทุนที่ถูกพอได้ต้นทุนที่ถูกเราก็ไม่ตั้งราคาสูงเกินจริงลูกค้าก็ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ถูกต้องครับก็ได้รถในราคาที่ถูกแล้วก็สมเหตุสมผลไปแล้วก็เป็นรถคัดคุณภาพเกรด A ย้ำคำนี้ด้วยย้ำคำนี้ตลอดใช่ครับก็เราเรียกว่าขายความจริงใจครับนะครับมีอะไรตรงไหนก็บอกลูกค้าตรงๆนะครับแล้วลูกค้าจะตัดสินใจยังไงอันนี้อยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าบอสเขาคัดมากับมือใช่ครับนะครับคันนี้ก็เป็น City ZX ZX อันนี้ก็เป็นรถเทิร์นเข้ามาใช่ครับ E64 ตอนเดียวมีไหมโอ้ตัวนี้หายากมากจริงพี่ขออภัยสวัสดีพี่สมพงษ์ครับสวัสดี FC จากปาจีนบุรีขอบคุณที่ติดตามครับพี่ครับผมไปลุยต่อนะครับพาไปไหนดีพี่วีออสแต่คันเล็กเลยไหมตัวเล็กเลยไหมราคา 200,000 กว่าบาทนะคันนี้เป็น Vios Gen 2ครับเป็นรถปี2000เท่าไหร่10ป่ะคันนี้ผมจำไม่ผิด2000เดี๋ยวมันต้องจำที่ล้อตัวนี้เพราะมี2คันไงปีคันนี้เป็นปี2008ครับพี่พิก2008ครับใช่ครับราคาถ้าหักส่วนลดแล้วนะครับถ้าหักส่วนลดแล้วแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทใช่ครับจัดไฟแนนซ์ได้เหรอเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้ครับผมได้สูงสุดกี่ปีครับได้สูงสุด7เลยป่ะครับ7ปี7ป่ะพี่ไม่แน่ใจ7ปี7ปีได้เสียอ้อยเป็นอ้อยครับเป็นอ้อยไม่ค่อยได้จัดมันมีแคมเปญโอคาเยียโอคาเยียอยู่เมื่อกี้จะโอเยียคาเฉยโอคาเยียจัดได้สูงสุดถึง7ปีรถราคาแสนต้นๆใครที่แบบว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยอยากได้รถไปใช้งานในช่วงปีใหม่ก่อนไม่ซีเรียสรถคันแรกสำหรับผู้ที่สนใจคันนี้จะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่เพียงแค่ 4,000 กว่าบาทไม่เกิน 4,000 ประมาณนั้นหรือใครที่ขับรถมาก่อนเรื่อยๆมาก่อนอาจจะชอบ Vios หน้าเดิมแบบนี้นะอยากไปซื้อให้ลูกใช้ซื้อให้ภรรยาใช้ไม่ได้คิดมากขับรถขับหัดขับรถอยู่ในหมู่บ้านในตลาดใช้งานสั้นๆใช่ครับเอารถคันนี้ไปเริ่มต้นให้เขาผ่อนลูกเพิ่งเริ่มทำงานครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแนะนำคันนี้ได้สบายนะครับแล้วไม่ต้องดาวที่สำคัญนะครับฟรีดาวมีดาวให้มีเงินดาวให้ราคาตั้งอยู่ที่ 227,000 บาทนะครับมีเงินดาวให้ 30,000 นะครับสำหรับโค้งสุดท้ายก่อนเดือนนี้เท่านั้นก่อนหมดเดือนนี้แล้วมาดูรถไม่ต้องไม่ทำแบบนี้นะไม่ต้องเคาะแล้วนะ เพราะว่าผมบอกเลยว่ารถมือสองสมัยนี้ถ้าสมมติว่ามีการเก็บสีเก็บอะไรเราบอกลูกค้าอยู่แล้วใช่ครับแล้วถ้ามีชนหนักหรือว่ามีการชนกระแทกมาเราแจ้งลูกค้าได้ตรงใช่ครับคือเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับอย่างลูกค้าผมเข้ามาดูผมก็เปิดดูพร้อมกันเลยใช่ครับถ้าคันนี้มีตำหนิก็บอกตรงๆราคามันถูกเพราะอะไรมีเหตุผลครับใช่เพราะฉะนั้นต้องเอาเพอร์เฟกต์เป็นที่ตั้งนะใช่ครับไม่ว่าคุณจะดูรถที่ไหนมานะครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณได้มาดูรถที่เพอร์เฟกต์คุณจะบอกเลยว่าเสน่ห์ของรถเพอร์เฟกต์การพรีเซนต์ของเซลล์ของเราและศิลปะการตอบคำถามนะครับทุกอย่างผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์จริงใช่ครับความล้ำลึกโปรโมชั่นนี้ด้วยบริการหลังการขายนี่มีการรับประกันหลังการขายอ้าวถูกต้องพรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์หน่อยไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับบนท้องถนนทั่วประเทศไทยนะครับหรือยางแตกน้ำมันหมดกุญแจหายเปิดรถไม่ได้รถเสียขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไม่ได้ครับผมรถสไลด์ต้องเรียกอะไรเรามีบริการเรามีคอนแทคให้ลูกค้าหรือเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นก็ช่วยลูกค้าได้นะครับสามารถโทรคอนแทคกับประกันนัดวันให้นัดวันซ่อมตั้งแต่ไปเคลมหน้างานจะนัดวันซ่อมให้ลูกค้าได้เลยนะตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้แล้วก็รับประกันเครื่องยนต์เกียร์ ECU สมองกลนะครับสูงสุด1ปี 10,000 โลนะครับสำหรับรถปี2019ถึง2020ครับผมเนี่ยพวกเราอย่าพูดเร็วมากครับพูดเร็วแล้วมันจะคำเราจะกลับกันตลอดเลยกลับกันนะใช่ลิ้นแล้วพวกเรามันลิ้นแข็งโอเคนะครับนี่มาดู Vios หน้าปี2017สีบรอนซ์กันบ้างคันนี้นะครับเป็น Vios ปี2017นะครับดูจากของเขาใช่ครับเป็น Vios ปี2017ราคาตอนนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ 397,000 บาทนะครับผมใช่ครับ 397,000 บาทเนี่ยคือเป็นรถที่ไมล์น้อย
าจจะเป็นคันที่พี่บิ๊กพูดว่าไมล์เริ่มต้นเพียง 50,000 ใช่ครับแต่คันนี้ให้ได้มากกว่านั้นครับคันนี้เพียงแค่ 377,000 บาทเท่านั้นเองครับพี่บิ๊กต่างกัน 20,000 ต่าง 20,000 นะครับสภาพภายนอกเหมือนกันเลยใช่ครับมีเพียงแค่ว่าเลขไมล์มันอาจจะเยอะมากกว่าหน่อยนึงถูกต้องฮะก็สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเลขไมล์เพราะว่าผมเชื่อเลยผมเชื่อเลยเพราะว่าผมก็ซื้อรถประมาณนี้ใช้ครับก็ไม่เยอะแล้วไงอ่ะรถมันดูแลมาดีถูกต้องมาถึงรถพวกนี้มาเซอร์วิสถึงใช่ฮะเรียกว่าเอาไปเนี่ยใช้งานได้สบายๆแน่นอนนะครับแล้วก็เช็ครอบเช็คระยะตามอายุของรถเลยตามเลขไมล์เลยก็ไมล์เท่านี้ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไมล์เท่านี้ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ก็คือออกไปเนี่ยมันไมล์แสนกว่าก็จริงแต่คุณพี่ก็เหมือนเริ่มจากศูนย์เหมือนกันถูกต้องพี่ออกไปก็เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแค่หนึ่งรอบใช่ฮะพี่ก็ใช้ไป 5,000 ถึง 7,000 โลครับก็เปลี่ยนอีกรอบนึงแล้วก็ลองดูว่ารถมันเลขไมล์เท่าไหร่น้ำมันเกียร์เขาเปลี่ยนถ่ายทุก 40,000 โลพี่ก็ลองคูณดูว่ามันใกล้ถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือยังใช่ยางก็ทั่วไปครับ 20,000 ถึง 40,000 โลหรือว่า2ปีไปแล้วก็ดูว่ามันสมองสมที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนใช่นะครับของเหลวข้างในระบบน้ำมันน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์พวกนี้ก็ตามระยะถ้าเรารู้สึกว่าเหยียบเบรกแล้วมันจมคุณพี่ก็เช็คก็เปลี่ยนใช่ครับง่ายๆแบบนี้เลยเรียกว่ารถโตโยต้าเนี่ยถ้าเราดูแลมันดีเซอร์วิสมันดีนะครับมันอยู่กับเรายาวๆแน่นอนใช่ครับเอารถมันอึดและทึกทนมากใช่แล้วก็ในตัวสเปคของปี17เนี่ยมันก็ได้เครื่องยนต์ใหม่หน้าใหม่ใช่ครับเป็นตัวเดียวกับที่ขายบนป้ายแดงเลยแต่ได้ราคาที่ต่างจากป้ายแดงถึงครึ่งนึงครึ่งนึงเลยนะ Vios เนี่ยป้ายแดงก็ต้องมี 700,000 กว่าใช่ครับมอง Perfect Car ก็เหลือ 300,000 นิดๆเรียกว่าราคาแบบว่าน่ารักอีกแล้วน่ารักถูกต้องครับแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.79 ย้ำกันแบบนี้ใช่ครับ 2.79% ต่อปีนะครับผมต่อปีนะลูกค้านะครับผมเป็นต่อปีนะครับมาถัดมานะครับคันนี้จะหน้าคนรักเก่าไปนิดนึงนะครับปี16ปี2016นะครับแต่โฉม2โฉมเนี้ยผมว่ามันหล่อพอกันนะเสน่ห์มีคนละแบบใช่ครับตรงกระจังหน้ากันชนนะครับรอยเว้ารอยหยักเนี่ยคันนี้จะดูไม่ค่อยมีรอยเว้ารอยหยักเยอะใช่ครับจะเน้นเป็นเรียบๆคมๆเหลี่ยมๆหล่อๆนะฮะคันนี้แต่ภายใต้ฝากระโปรงเขาใช้เครื่องตัวเดียวกับรถปี2017เลยนะอ๋อเปลี่ยนเครื่องมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับเป็นตัวที่แบบไม่ได้เชนเครื่องแต่ไม่ได้เชนโฉมใช่สำหรับรถปี16นี่เป็นความรู้นะสำหรับคนที่ไม่รู้เรียกว่าปรับเปลี่ยนเรื่องขุมกำลังมาแล้วถูกต้องครับแต่ว่าโฉมเนี่ยยังคงเดิมอยู่ใช่เพราะรถ Vios อ่ะส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ซูรุน่าเนี่ยจะใช้เครื่อง VVTi ธรรมดาครับผมแต่พอมาปี16เนี่ยก็ได้พัฒนามาเป็นระบบเครื่องยนต์ Dual VVTiหรือว่ากันในหมู่คนเล่นรถก็เรียกกันว่าเครื่องฝาเขียวฝาขาวเครื่องฝาเขียวใช่ครับเป็นระบบแคมคู่นั่นเองดูออก VVTi แล้วก็แจ้งราคาให้ทราบกันนิดนึงคันนี้ราคาเพียงแค่ 357,000 บาท 357,000 บาทครับฟังไม่ผิดนะครับมีส่วนลดให้ 30,000 บาทเหมือนกันคันนี้นะครับเหลือยอดสุทธิเพียงแค่ 327,000 บาทนะครับโอเคคันนี้ภาษีหมดเรียบร้อยนะครับต่อให้แต่ลูกค้าไม่ต้องควักภาษีหมด 2,564 เดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวจัดให้ถ้าลูกค้าอยากได้นะครับก็ถือเงินมา100กับ 3,000 บาทก็ 3,001 เนาะจอง 3,000 ลด 30,000 แล้วก็ค่าธรรมเนียมการออกรถเราแค่100บาทแต่โปรนี้จะเหลือแค่4วันแล้วนะโอ้โหเมื่อเช้าใจนะแค่4วันแล้วนะเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่มีโอกาสครับแนะนำนะเรียนเชิญเลยครับผมให้ด่วนเลยครับให้ไวเลยครับพี่แล้วอาจจะมาเจอเซลพิกเซลวินนะครับหรือเจอเซลท่านอื่นๆของที่ร้านเนี่ยของผมดูแลดีทุกคนให้ความรู้ได้ทุกคนแต่ถ้าให้ดีก็พี่พีเขาช้ำใจมาเยอะแล้วผมซื้อกับพี่พีก็ได้ครับเอาไปลูกค้าเพื่อนคือพูดคนหนึ่งนิสันมัดใช่ป่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณลองไปดูที่กระจกดิทำไมดูคือรอยอะไรเป็นร่องรอยของคุณลูกค้าตอนกลางวันแน่เลยนะมาวาดรูปดีไว้ไม่ใช่หนึ่งนี่คือจมูกนี่คือมือเหมือนเขามาป้อนดูอาจารย์มองไม่เห็นฝุ่นเพราะว่าฝุ่นเป็นกบไปหมดนะใช่เพราะว่ารถของเรามันล็อกหมดครับนะครับเวลาลูกค้ามาดูเราก็ต้องไปเปิดกุญแจมาเปิดทีละคันระหว่างรอเนี่ยผมอาจจะป้องดูป้องหน้าป้องหลังเลยผมดูแล้วผมอดขำไม่ได้จริงไม่ต้องเกรงอ๋อนี่น่าจะเป็นในส่วนของท่อนแขนใช่เพราะฉะนั้นครับใครที่อยากดูรถสดๆแบบพวกเราเหมือนที่อยู่โชว์รูมสามารถทักเข้ามาได้เรามีแคตตาล็อกออนไลน์มีรูปรถครบทุกมุมนะครับใช่ครับพร้อมเลขไมล์ราคาโปรโมชั่นต่างๆระบุไว้ได้หมดเลยสอบถามเข้ามาได้ทักอินบ็อกซ์มาในนี้หรือว่าจะโทรแอดไลน์หาน้องวินก็ได้นะครับได้ครับหรือว่าเป็นช่องทางของไลน์แอดก็ได้ไลน์แอดก็ได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์กลางของบริษัทก็ได้ใช่ครับนะครับหรือว่าคุณพี่ดูจาก YouTube มาได้เห็นแบบวิดีโอเคลื่อนไหวก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วใครบอกว่าดูรูปไม่จุใจอยากดูวิดีโอก็
ติดตามช่องเราเลย YouTube ด้วยนี่เลยชื่อเหมือนเพจเลยนะครับ Perfect Car รถมือ2กรุงเทพนะครับเข้าไปกดไลค์กด Subscribe นะครับได้เห็นรถใหม่ๆก่อนใครนะครับผมครับผมเราพี่พิกผมพี่ปั๊กพี่ชงเนี่ยก็จะถ่ายคลิปอัปเดตลงรถทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับทีมงานเราทำงานกันหนักมากเพื่อให้ลูกค้าได้ดูรถบอกว่าอยากทราบราคาสีขาวข้างหลังก็นี่นะน่าจะเป็นน่าเป็นมีสอดของ Vios หรือ March สีขาวของคู่นะพี่ด้านหลังเราน่าจะเป็นนี่มากกว่าอ่ะโอเคคันนี้นะครับราคาเพียงแค่ 357,000 บาทเท่านั้นเองครับพี่ 357,000 บาทแล้วผมไม่ได้มีให้เลือกคันเดียวนะครับพี่อย่างที่ผมบอกมันมีสีบรอนซ์แล้วก็มีที่จอดอยู่ที่ใหม่อีกนะครับถ้าพี่สนใจเนี่ยเข้ามาเลยพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ถ้าหยุดเข้ามาเลยมาหาผมหรือพี่พิกก็ได้ใช่ครับบอกเลยดูไลฟ์มาพี่แชร์ไว้แล้วแคปจอไว้นิดนึงเดี๋ยวผมมีบัตรน้ำมันมีสิทธิพิเศษให้ใช่ครับนะครับสีพงสีขาวดูรีโวแทนนะฮะอ๋อใช่เหรอพี่เหรอโอ้โหไปนู่นเลยเหรอไม่นี่ไงอ๋ออ๋อโอ้โหรีโวคันนี้ผมบอกเลยว่าพี่สมพงษ์ผมรอปล่อยแล้วโอ้โหเรียบร้อยลูกค้ารับรถวันอาทิตย์เหมือนกันครับกับ Toyota Revo ปี2017เครื่องยนต์ 2.4E นะครับคันนี้บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์วันเดียวรู้เรื่องอนุมัติเลยครับผมโอ้โหไปเรียบร้อยแล้วนี่พี่447,000 คันนึงเซลล์นนท์ก็จองแล้วจะอนุมัติแล้วเหมือนกันคันนี้นะใช่ครับเฮ้ยผมบอกแล้วไงตั้งแต่หัวไลน์แล้วว่าตัดสินใจช้าแล้วติดตามไลฟ์สดไว้ผมบอกเลยว่ากดติดตามกดดาวไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไลฟ์ครับหรือว่ามีการอัปเดตหน้าเพจเนี่ยจะมีโปรโมชั่นดีๆแล้วรถเข้าใหม่ด้วยเพราะมันเป็นรถเข้าใหม่นะใช่ครับนี่หรือว่า Set Edition มั้ยพี่ชอบ Revo มั้ยถ้าชอบ Revo สีขาว Set Edition เรามีนะครับปี18 19เลยและ2คันนี้พิเศษกว่า2คันเมื่อกี้อีกครับพี่ครับผมมีแม็กแต่งมาแล้วด้วยมีแม็กแต่งมาแล้วสวยๆสวยๆแล้วก็ได้หน้าใหม่ด้วยนะหน้าใหม่ตัวโป่งอ่ะตัวโป่งโรงงานใช่ครับหน้าไม่เห็นเลยอ๋อหน้าไม่เห็นเลยถ้าบอกแซดอีดิชั่นลูกค้าน่าจะพอทราบแต่ถ้าเห็นไม่ชัดทำไงน้องวีเหมือนเดิมไหมกับทักอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวส่งแคตตาล็อกออนไลน์หรือนี่เมมเบอร์ผมหรือพี่พิกก็ได้เลือกมาสักคนหนึ่งนะทักไลน์เข้าไปเลยบอกดูรีโวสีขาวเดี๋ยวผมจัดให้แบบเต็มๆเลยอยากดูมุมไหนอยากดูแบบไหนนะครับทักกันเข้ามานะครับหรือทักอินบ็อกซ์ในแฟนเพจของเราก็ได้นะครับที่ Facebook เนี่ยทักข้อความเข้าไปเลยนะครับมีแอดมินคอยดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแอดมินเราทำงานกันทุกเวลาเลยนะครับถ้าไม่ตอบคือหลับแต่ถ้าเซลล์ไม่ตอบอ่ะหลับเหมือนกันครับหลับเหมือนกันนะรู้ว่าเมา แล้วก็นี่รถเก่งเล็ก1คันข้างหลังผมนะครับไม่รู้มีใครหาอยู่ไหมนะครับ Suzuki Swift นะครับโอ้ยคันนี้ตัวท็อปนะคุณวินตัวท็อปเลย RX True ไฟหน้า3ชั้นเป็นรุ่นย่อยเขาเหรอพี่ใช่เป็นรุ่นย่อยเขา RX2 เหมือนตัวพิเศษอะครับอ๋อไฟหน้า3ชั้นด้วยไฟหน้า3ชั้นนอกจากบู3ชั้นแล้วยังมีไฟหน้า3ชั้นของ Suzuki Swift เนี่ยแหละครับครับผมแสดงว่ามันน่าดูนะฮะคันนี้มันน่าดูเลยเป็นปี2017ครับ RX2 นะกล้องไม่เจอแล้วน่ารักใช่คันนี้หรือเปล่าที่คาดแดงถูกต้องเราเอาออกไปแล้วมันไม่มีมันไม่สวยใช่เราตัดสินใจเอาออกไปเลยแบบว่าเดิมๆดีกว่าเออเนี่ยดูนะสวยก็เดิมมั้ยใช่ฮะทะเบียน1963ผมบอกเลยว่าตัวนี้ตัวที่จบด้วยตัวนึงนะนี่ไงไหนครับเนี่ย RX2 RX2 ใช่ฮะราคาเพียงแค่ 397,000 บาทได้คูสตาร์ทด้วยนะออโต้แอร์ออโต้ครับผมโอ้โหสุดยอดเรียกว่าออปชั่นครบคุ้มค่าในราคาที่จ่ายนะครับเพราะว่าเป็นตัวโอ้โหเต็มที่เลยซูซูกิสวิฟต์อย่างเปื้อนเลยคันนี้นะฮะโอเคนะครับใครหาดูรถรุ่นไหนอยู่บ้างมาวันนี้มีพี่พิเชษทักมาว่าพี่วินครับผมครับนะครับอ๋อแค่นี้เลยสวัสดีครับพี่ปูแน่เลยพี่อะไรเนี่ยหาดูต้นไลท์อ่ะฮุนไดอ่ะฮุนไดเนี่ยยังอยู่ไหมครับพี่กด1ให้หน่อยครับกด1ให้หน่อยครับเดินมาด้านหลังก็เจอพอดีฮุนได H1 ฮุนได H1 คันตัวดุลักด้วยดุลักอันนี้ผมรับซื้อเข้ามาเองลูกค้าเทิร์นคอมพิวเตอร์ไปปี18เรียกว่าคันนี้เหมือนใช้ในองค์กรใช้ในใช่ครับเนาะใช่ใช่ก็เกียร์ต่อไมค์ก็ประมาณ 300,000 กว่าๆใช่ครับแต่ถือว่ายังใช้ดีมากราคาก็ 727,000 บาท 727,000 บาทขายราคานี้เลยเหรอพี่ขายราคานี้เลยทำไมคุณวินไม่พอใจอ่ะรถนี่รถเหรอใช่พี่เพราะว่าถ้ามาในเดือนนี้มันได้อยู่แล้วไงกัดฟันพูดกัดฟันพูดจอง 4,000 มีเสนอให้ 40,000 ครับวันนี้เหลือเพียงแค่ 687,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูได้นะใครสาวกคุณใด H1 นะครับ
ข้ามาได้เลยรถอยู่ทางด้านหลังพร้อมใช้งานจริงๆเพราะเป็นรถที่ใช้งานทุกวันนะครับเลขใหม่ก็ตามปีรถเลยใช่ครับก็ถือว่าใช้งานมาพอสมควรนะครับก็เหมาะสมกับราคาเหมาะสมกับราคานะครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีการถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ค29รายการนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวครับน้ำมันเครื่องที่ผมพูดไปแล้วนี่พูดซ้ำแล้วใช่ครับแล้วก็ขัดเคลือบสีให้อีกรอบนึงรถตู้ใหญ่ๆที่ต้องขัดให้เหมือนกันนะขัดให้เหมือนกันไม่เก็บตังค์เพิ่มนะไม่เก็บครับค่าใช้จ่ายตอนนี้ยังฟรีเหมือนเดิมไม่มีค่าแต่จะลดครับโอเคสุดยอดว่ะคันนี้ไปมีใครหาดูรถรุ่นไหนมั้ยครับพอดีคอมเมนต์ผมไม่ค่อยขึ้นเลยครับใช่ลูกค้าไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยครับอ๋อโอเครถขับฮะแทงจังคือพี่อะไรครับพี่อภิเชษสวัสดีครับพี่พิกพี่อ๋อยจากพิษโลกครับอ๋อนี่เหรออ๋อโอ้ยพี่วินมาช้าแต่มาพี่ปูนี่คือเอารูปโปรไฟล์ขึ้นชัดเจนเลยนะโอเคครับซูซูกิสวิฟต์ครับรถขับไม่นิ่มมาเรื่องจากแม็กครับพี่ผมว่าเพราะว่าตอนผมไปเอามารถขับโอเคมากแม็กพี่มันไม่ใช่สเปคโรงงานไงใช่ใช่แล้วก็อาจจะต้องมีเซ็ตบ้างใส่พวกชุดสปริงใหม่ซะหน่อยใช่ครับสวยๆเลยเล่นเกมเพลินครับพี่ต่อยบอก วันนี้มาเวลาเนิ่นนานถึง40นาทีแล้วคุณวิน4คูณ4พยาวพี่เขาหาโอ้โห4คูณ4ตอนเดียวหายากมากจริงนะพี่อันนี้ผมถามเลยกลางไลฟ์เลยพี่ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ครับจะทำพรีออเดอร์เลยอ่ะพรีออเดอร์เลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่มองหารถรุ่นนี้อยู่และมีความจำเป็นต้องใช้จริงๆแล้วเชื่อใจในการบริการของเพอร์เฟคเชื่อใจในหน้าร้านนะครับพี่จัดไฟแนนซ์ถ้าพี่จัดไฟแนนซ์นะพี่จัดไฟแนนซ์ไว้ก่อนได้เลยนะครับพี่ก็สายลุยแน่เลยใช่ก็คือถ้าเกิดว่าพี่จัดไฟแนนซ์ปุ๊บไฟแนนซ์ผ่านผมพี่พิกทีมงานทุกคนดำเนินการหารถครับผมนะครับแล้วก็มาคุยกันก่อนที่จะซื้อเข้าผมก็จะแจ้งก่อนคันนี้นะพี่แบบนี้นะชอบไหมถ้าชอบก็จัดมาเลยนะครับกลับมาเหมือนเดิมเหมือนอินโนวาวันนี้เลยใช่ครับอันนี้พี่จะมาถามว่ารถตู้ทึบหลังคาเตี้ยมีไหมครับราคาเท่าไหร่ตู้ทึบหลังคาเตี้ยตู้ทึบหลังคาเตี้ยตอนนี้มีรถเป็น Toyota Revo ปี2017ครับเครื่องยนต์ 2.7 เบนซินครับพร้อมกับหลังคาคาร์โก้บ็อกซ์เสมอเก่งครับราคาเริ่มต้นอยู่ 297,000 บาทครับพี่เดี๋ยวนะรถปีอะไรนะ17ครับราคาเท่าไหร่297,000 บาทราคา 297,000 บาทครับฟังไม่ผิดเสมอหัวเก่งนะครับเป็นคาร์โก้บ็อกซ์มีแอร์ให้ด้วยถ้าไม่เอาแอร์ถอดออกมีคุยกับสาวยิ้มอ่ะบ้าครับพี่ดูคอมเมนต์นี่แหละครับ จัดไฟแนนซ์ใช่ไหมครับพี่ครับถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับเข้ามาดำเนินการเข้ามาดำเนินการอ๋อพี่เขาอยู่พะเยาพี่ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ไหมเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับก็คือขั้นตอนการทำงานนะครับสำหรับรถที่ลูกค้าหารถที่เราไม่มีนะครับของผมก็จะขออนุญาตดำเนินการจัดไฟแนนซ์ไว้ก่อนถ้าเรื่องผ่านแล้วผมจะหารถมาให้พี่ระบุสเปคมาสเปคเลขไมล์ปีนะครับสีนะครับระบุมานะครับแล้วก็ของผมที่หามาให้เนี่ยรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือกอไมล์นะครับก็ถ้าพี่สะดวกแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ยินดีบริการครับพี่ทั้งอินบ็อกซ์ทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์พี่พิกหรือผมก็ได้นะครับใครสักคนนึงครับเบอร์ขึ้นไลน์คู่เลยเบอร์อยู่ในคำบรรยายใต้วิดีโอเลยครับโอเคประมาณนี้มีใครอยากดูรุ่นไหนไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านพักผ่อนกันแล้วครับได้มีใครอยากดูรุ่นไหนไหมคอมเมนต์กันเข้ามาเลยพี่กำพลกระบะเกียร์ออโต้ส่งไม่เกิน 7,500 ได้ประมาณปีไหนบ้างครับปี16รองก็ได้16เป็นรุ่นไหนครับ7,000เป็นรีโว่ไงรีโว่เกียร์ออโต้มีอยู่คันนึงนี่แคปเหรอพี่แคปเดี๋ยวไปดูกันมาครับพี่กำพลไม่รู้ว่าคันนี้หรือเปล่านะแต่มันมีอยู่สีนี้เลยครับน้องเดี๋ยวผมเปิดซอกดูแป๊บนึงครับพอรถมันหาว่ารถหน้าตาของเรามันเหมือนกันหมดต้องดูทะเบียนอย่างเดียวใช่ครับไม่ใช่คันนี้เป็น18 MT ใช่ MT 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 มีคนสอยไปแล้วหน้าอะไรผมว่าคุณวินน่าจะเป็นอ๋อเซลโนนปล่อยไปแล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้เหรอไม่เกิน 7,500 ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูให้คุณบิ๊กถ่ายไว้พี่เมื่อกี้พี่เขาถามอ่ะต้องเป็นแคปเท่านั้นเหรอครับหรือดูเป็น4ประตูได้ครับเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาบอกหาเนี่ยคุณวินรถหน้าตาเป็นอย่างนี้คาร์โก้บ็อกซ์ตู้ทึบเสมอหัวเก่งข้างในมันมีแอร์ไหมพี่ตัวนี้มีแอร์มีแอร์ใช่ไหม
ปิดได้ปะนี่ถ้าร้องมานี่เดือดร้อนเลยเปิดได้ด้วยนะครับข้างในนี้ก็จะมีถุงกระเป๋าเดินทางให้ครับไม่ใช่ยางอะไรยางอะไรยางอะไรครับยางอะไรครับมียางอะไรให้เพราะว่าตัวเนี้ยด้วยความที่ว่าเป็นรถขนส่งใช่ครับต้องการต้องใช้ระยะทางในการเดินทางแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เขาติดแก๊สมาให้เรียบร้อยแล้วใช่นะครับยางอะไรก็คงไม่มีใครเอาไปใช้ส่วนตัวแบบชาร์ทนะหรอกเพราะส่วนใหญ่ต้องเอาไปวิ่งงานแน่นอนคันนี้ก็เป็นราคาที่จับต้องได้เลย 297,000 บาทได้รถปี17เรียกว่าต้นทุนเราใช้ต้นทุนน้อยใช่ครับช่องว่างของกำไรเหลืออีกเยอะสำหรับลูกค้าที่ไปวิ่งไปวิ่งงานแล้วรถคันนี้เหมาะกับสายงานที่ลูกค้ามองหาอยู่ก็แนะนำนะครับ 200,000 ปลายถ้ารถรวมส่วนลดแล้วเหลือแค่200,000กลางๆใช่ตัวนี้เซลล์ชอบไม่แอบนอนตอนกลางวันนะผมว่าเฮ้ยพี่ผมว่านอนไม่น่าได้ใช้ไม่ออกโอเคราคาถูกจริงๆนะครับอันนี้ประมาณนี้คันนี้ก็เป็นปาเจโร่เทิร์นเข้าหน้าร้านอีกแล้วช่วงนี้ผมไม่ได้อัปเดตรถเทิร์นเข้าหน้าร้านเลยตอนนี้ขออนุญาตนะคันนี้รู้สึกจะลูกค้ามาเทิร์นเป็น CRV ไปที่แบบว่าเข้ามาจอดแป๊บเดียวอ๋อ CRV สีบรอนสีบอนใครหาปาเจโร่ชมนี้อยู่นะครับก่อนหน้านี้มีลูกค้าทักมาเยอะเลยนะครับใครหาอยู่ถ้าได้มีโอกาสได้ดูรีลันในไลฟ์นะครับหรือกำลังดูอยู่ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปด้านหน้าเดี๋ยวขออนุญาตถ้ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับมีใครอยากดูรถรุ่นไหนไหมพี่บิ๊กเดินได้ไหมครับพี่ตะกล้องเดินได้เดินได้เนาะโอเคนี่ครับก็เป็น Honda City ครับ Toyota Altis นะครับโฉมหน้าแบนนะครับเราก็มีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ Toyota Revo 4ประตูนะครับ Toyota Altis นะครับ D-Max สีน้ำเงินครามก็มีนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของผมขวามือของคุณลูกค้านั่นเองนะครับก็ Vios Gen 2ครับแล้วก็สายกระบะวิ่งงานนะครับก็จะมีในส่วนของ Toyota Revo นะครับแล้วก็มีทั้งสายคอกแบกนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,800 ซีซีนะครับมีเพาลอยเขาเรียกเพาลอยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ทำเพามาเรียบร้อยครับแบกได้หนักไหวเลยคันนี้นะครับแล้วก็นี่สำหรับสายขนส่งสายเอ็กเพรสนะครับช่วงนี้บูมมากนะครับนี่เลยตู้ทึบแบบติดตู้ให้เรียบร้อยคิดราคาเพิ่มนะใช่ครับราคาเนี่ยไม่ได้คิดเพิ่มนะติดให้แล้วยังมีส่วนลดให้อีกมีส่วนลดให้อีกนะครับสำหรับลูกค้าจอดรถกันยังไงวะข้างหลังผมเดินออกไม่ได้ต้องไปอ้อมมาเมื่อกี้จอดรถอ๋อมันแคบมากพี่อภิเชษครับเดี๋ยววินทักไปหาครับพี่เกียร์1เกียร์2จะดับโอเคเดี๋ยววินดูแลให้ครับพี่โอเคน้องติ๊กอยากเข้าอะไรน้องติ๊กมานี่เร็วมานี่เร็วมาเร็วมาเร็วเร็วคุยกับลูกค้าหน่อยครับเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยท็อปเซลนี่ท็อปเซลเดือนนี้ครับท็อปเซลแน่นอนนะน้องติ๊กนะครับอันนี้ตัวเบอร์โทรหน่อยสำหรับใครอยากมาดูรถยนต์กับน้องสาวน้องสาวคนเล็กของเราเนาะตัวเล็กใจดีดูแลดีด้วยนะครับน้องติ๊กนะครับฝากชื่อเบอร์โทรไว้หน่อยน้องค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะเบอร์โทร0918166478ค่ะอะไรนะครับขออีกทีเราพูดบ่อยไปอ่ะเราเหมือนเขินกล้องเราเหมือนเขินกล้องอ่ะเขินจริงคิดซะว่าคุยกับลูกค้าคิดซะว่าคุยกับพี่บิ๊กแล้วกันพี่บิ๊กคุยกับพี่บิ๊กหนักเลยขอหนักเลยนะหนักเลยนะพี่บิ๊กชอบแกล้งน้องแน่เลยเนี่ยคุณลูกค้าชอบเซลล์น้องๆผู้หญิงน่ารักง่ายใช่ครับก็แนะนำเข้ามานะครับน้องติ๊กก็ดูแลดีครับวันเดือนนี้ก็ขายกระชูแล้วเนาะแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยโอเคยังไงวันนี้วินกับพี่พิกพี่บิ๊กแล้วก็น้องติ๊กนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วสำหรับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ดูเป็นบันเทิงแล้วก็เป็นดูแลกันด้วยพูดไม่ถูกเลยทีนี้โอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องYouTube ด้วยครับ Perfect Car รถมือ2กรุงเทพแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ของเราด้วยนะครับก็มีข่าวสารอัปเดตตลอดเวลานะครับก็ลากันไปก่อนครับขอตัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอามาปิดจบไม่ใช่คืออะไรเนี่ย